วัสดีครับวันนี้พ่อโดมนะครับก็จะมาสอนวิธีการทำเครื่องบินนะครับวันนี้จะเป็นแนววิทยาศาสตร์เลยนะครับก็เป็นเครื่องบินที่มีแอร์ฟอยล์อย่างนี้นะครับนี่แอร์ฟอยล์ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ยกให้เครื่องบินลอยขึ้นนะครับเอาอันนี้พ่อโดมจะอธิบายในช่วงหลังนะครับก่อนอื่นเราก็มาดูอุปกรณ์ที่จะใช้ก่อนนะครับอันแรกเป็นเทปใสนะครับแล้วก็จะมีกรรไกรนะครับใบบรรทัดแล้วก็ดินสอนะครับโอเคถึงขั้นตอนการทำครับเราใช้กระดาษ A4 นะครับแล้วเราก็พับครึ่งนะครับในแนวนอนนะครับพ่อโดมก็จะชอบใช้วิธีก็คือเราจะทำทีละด้านนะครับเอามุมด้านนี้นะครับให้เท่ากันก่อนนะครับพอเท่ากันเสร็จนะครับให้มากดที่รอยพับกดแค่นิ้วเดียวก็พอนะครับจากขอบเนี่ยเข้ามา1นิ้วหรือสัก2เซนก็พอแล้วแล้วมาทำด้านนี้ครับนี่เสมอครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วใช้มือของเรานะครับค่อยๆไล่กระดาษลงนะครับบริเวณนี้มีรอยพับอยู่แล้วทั้งคู่นะครับก็จะกดง่ายนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรากางกระดาษมานะครับเราจะพับนะครับจากด้านบนนะครับนี่ขอบด้านบนนี่นะมาถึงตรงนี้ครับตรงนี้ระยะอยู่ที่7เซนติเมตรนะครับเราก็พับมาเลยตอนนี้เราก็ดูขอบด้านนี้กับด้านนี้ให้มันเสมอกันก่อนนะครับถ้ามันเท่ากันแล้วเราก็ดีเสร็จแล้วนะครับเราจะพับนะครับให้เป็นหัวแหลมนะครับก็คือพับมาที่เซนเตอร์เราก่อนนะครับรอยกลางที่เราพับเมื่อกี้นะครับดูให้บริเวณมุมนี้นะครับดูมุมนี้ให้มันเท่ากันก่อนแล้วเราจะใช้นะครับเทปของเรานะครับแปะตามยาวครับก็เอาสัก 3-5 เซนนะครับคร่าวๆพอเสร็จแล้วนะครับเราจะหันเครื่องบินนะครับด้านข้างแล้วเราจะทำการพับครึ่งนะครับโดยให้เราดูนะครับบริเวณมุมนี้เหมือนเดิมมุมนี้กับมุมนี้นะครับ2มุมนี้ให้มันเสมอกันนะครับจากนั้นนะครับเราจะวัดนี่นะครับจากด้านล่างนะครับขึ้นมา2เซนนะครับเส้นนี้นะครับ2เซนเราก็ทำการพับนะครับเป็นแนวยาวเสร็จแล้วเราก็กลับด้านเครื่องบินครับแล้วเราทำอีกด้านหนึ่งโดยด้านนี้นะครับก็ให้เราดูที่มุมนะครับของด้านนี้และด้านนี้นะครับให้มันเสมอกันเสมอกันแล้วก็กดไปจากนั้นนะครับเราจะวัดจากขอบนี้นะครับด้านบนสุดมา1เซนครับ1เซนแล้วเราก็พับขึ้นครับซึ่งการพับขึ้นตรงนี้ก็จะทำให้เครื่องบินลำนี้นะครับมีลำปีกอันนี้จะอยู่ตรงกลางของเครื่องบินพอดีนะครับแล้วก็กลับด้านครับทำเหมือนเดิมนะครับให้ดูที่มุมนี้กับมุมนี้นะครับให้ปีกขนานกันก่อนแล้วค่อยกดนะครับได้บางทีเราไม่สามารถกดที่มุมนี้ได้นะครับเราใช้ไม้ไอติมของเรานะครับช่วยนั้นนะครับเรากางเครื่องบินเราให้กลับมาเหมือนเดิมก่อนนะครับทั้ง2ด้านนะครับต้องดูดีๆนะต้องทั้ง2ด้านเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีเส้น2เซนและรอยพับที่เดี๋ยวนะครับรอยพับที่1เซนถูกไหมครับจากนั้นเราเอารอยพับเนี่ยครับอันล่าสุดที่เราพับนับขึ้นไปอีก 1.5 เซนครับตรงนี้ก็คือ 1.5 เซน
แล้วเราใช้ใบบรรทัดของเรานะครับลาก 1.5 เซนของเราเนี่ยให้ไปชนกับมุมด้านนี้นะครับแล้วก็ขีดเส้นครับแล้วเราก็ใช้กรรไกรของเรานะครับตัดไปเลยเวลาตัดนะครับให้ตัดทั้งบนล่างนะครับเราจะต้องให้2ด้านนี้ครับมันเสมอกันนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยด้านนี้บางทีมันพับอยู่อย่างนี้ครับแล้วเรามองไม่เห็นเราไปตัดเห็นไหมครับเพราะมันไม่เท่ากันเราต้องทำให้ทั้ง2ด้านนี้เท่ากันก่อนเท่ากันแล้วก็ตัดครับไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นๆแล้วเราก็นำเครื่องบินนะครับวัดจากข้างหน้านะครับวัดเข้ามานะครับที่11เซนติเมตรครับลากมาเลยนะครับ11เซนติเมตรนะครับก็คือจุดนี้แล้ววัดจากด้านท้ายครับนี่จากตรงนี้นะครับมาที่2เซนนะครับแล้วอีก2เซนนะครับจากนั้นเส้น2เซนนี้นะครับกับอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นแรก2เส้นนี้นะครับที่เราพับเป็นตัวถังเราเนี่ยปีกแรกเนี่ยให้เราขีดเป็นเส้นนี้ครับเราก็จะได้จุดนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับนะนี่นะครับประมาณนี้ของพ่อโดเราก็ทำการขีดครับดูให้ดีๆนะครับ2เส้นนี้นะครับเราก็จะขีดมาที่ตรงนี้นะครับแล้วเราจะเอาจุดเดิมของเรานะครับจุดนี้นะครับเราจะลากไปที่11เซนนะครับยากนิดหนึ่งเนาะแต่รับรองครับลำนี้ไม่ธรรมดาโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาครับเราก็มาตัดนะครับเราก็ตัดจากขอบนี้เข้าไปอย่าให้เลยจุดนะครับแล้วเราก็ตัดจากด้านนี้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะพับทบที่1แล้วก็ทบที่2นะครับกลับด้านครับพับทบที่1นะครับแล้วก็ทบที่2เสร็จแล้วเราก็จะใช้นี่ครับที่รีดกระดาษของเรานะครับใครอยากได้นะครับก็ให้ไปอินบ็อกซ์มาที่ Facebook ของพ่อโดมนะครับว่าอยากได้ที่รีดกระดาษนะครับแล้วก็แจ้งชื่อนามสกุลด้วยนะครับจากนั้นนะครับเราจะทำการใช้เทปใสเราปิดช่วงนี้ก่อนนะครับก็ประมาณสัก 5-7 เซนนะครับไม่ต้องรีบตรงนี้ยากครับแปะเข้าไปนะครับแล้วก็ทบกลับไปด้านหลังนะครับอย่าให้รอยเทปใสนะครับทับจนปีกอันนี้นะครับขยับไม่ได้นะครับต้องอยู่ได้แค่นี้เองนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโดนปีกของเราทีนี้ถ้าเราพับมาเนี่ยจะสังเกตอย่างพ่อโดมเนี่ยจะเหลือหัวเห็นไหมครับมันจะใสๆดูยากกว่าเนาะเนี่ยประมาณนี้นะครับเราใช้กรรไกรครับตัดขอบตรงนี้ทิ้งครับเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะทำการนะครับติดเทปใสนะครับจากตรงนี้ไปตรงนี้นะครับก็ประมาณสัก 3-5 เซนก็พอนะครับไม่ต้องยาวมากนี่นะครับไม่ต้องยาวมากอันนี้พ่อดมค่อนข้างยาวถ้าเด็กๆยังไม่เก่งก็ทำสั้นหน่อยก็ได้ครับอันนี้วิธีแปะเราก็พับปีกลงมาก่อนนะครับเราปะตามยาวนะครับเอาครึ่งเทปใสนะครับไม่ต้องถึงครึ่งนะครับแล้วเราค่อยเปิดมันขึ้นมาแล้วก็พับทบกลับไปก็จะปิดเรียบร้อยเลยสวยเลยครับทีนี้ตัวแผ่นหางของเรานะครับก็คืออันนี้ภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า
vertical stabilizer นะครับน้องๆที่ชอบเครื่องบินต้องรู้ไว้นะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษนี่ค่อนข้างสำคัญเราก็พับจากข้างล่างนะครับดันขึ้นมาข้างบนแล้วต่อมาครับเราจะมาสร้างแอร์ฟอยล์กันนะครับตรงนี้เป็นปีกใช่ไหมครับเราเปิดขึ้นมาข้างในจะมีกระดาษทั้งหมด2ชั้นนะครับจะมีชั้นนอกกับชั้นกลางนะครับเราเอาชั้นกลางเนี่ยนะครับทบเข้ามานะครับเปิดทีนะตรงนี้ช้าๆไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าเราจะไม่กดจนกระทั่งมันยับนะครับเราจะม้วนเฉยๆนะครับเมื่อเราเสร็จปุ๊บเนี่ยจะสังเกตก็คือเราจะมีคล้ายๆกับเป็นกระเป๋านะครับบริเวณนี้จะเป็นจุดที่สร้างเขาเรียกว่าแอร์ฟอยล์นะครับหรือลดแรงดันอากาศนั่นเองทำในด้านตรงข้ามครับเหมือนกันช้าๆไม่ต้องรีบต้องมือเบาๆมานี้นะครับเรียบร้อยสำหรับเครื่องบินลำนี้นะครับในกรณีถ้าเราจะปาแบบทั่วไปนะครับเราก็พับปีกนะครับปีกเขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับลักษณะคือเป็นตัว V นะครับเล็กน้อยก็พอครับไม่ต้องเยอะนะครับประมาณนี้แต่สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ต้องการปรับแต่งเครื่องบินลำนี้ได้นะครับก็มีเหมือนกันแต่ว่าการปาก็จะยากขึ้นนะครับวิธีการก็คือว่าเราเนี่ยจะตัดเข้ามาจากที่มุมนะครับตัดเข้ามาประมาณ1เซนนะครับทำอย่างนี้นะครับกบ2ด้านก่อนนะครับแล้วก็ตัดเข้ามาแต่ถ้าน้องๆคนไหนนะครับเกิดเล่นแล้วบินค่อนข้างยากนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องตัดนะครับน้องๆคนไหนอยากซุกซนนะครับก็ตัดได้เพราะมันก็จะปรับขึ้นบินได้ทีนี้จากขอบนี้ใช่ไหมครับก็จะสังเกตจะมีรอยที่เราพับตอนแรกอยู่ประมาณนี้นะครับตรงนี้เราตัดเข้ามาอีกประมาณสักเกือบ1เซนนะครับหรือ1เซนก็ได้นะครับตรงนี้แล้วเราก็มาตัดที่หัวนี่ครับบริเวณนี้นะครับเห็นเส้นนี้ไหมรอยพับของเรานะครับก็ตัดเข้าไปให้มันเท่ากันก็ประมาณ1เซนเรียบร้อยครับก็จะเป็นเครื่องบินที่ modify ได้น้องๆคนไหนไม่อยาก modify นะครับอยากให้มันบินธรรมดาก็ไม่ต้องทำนะครับเพราะว่ามันจะบังคับค่อนข้างยากทีนี้ถ้าเราต้องการบินให้มันเป็นลักษณะเหินขึ้นนะครับเราจะปรับด้านหลังตรงนี้เราเรียกว่า elevator นะครับเราจะปรับให้มันขึ้นอย่างนี้เพราะว่าเราตัดเรียบร้อยแล้วก็ปรับทั้งสองด้านนะครับถ้าปรับอย่างนี้นะครับเวลาบินมันจะเชิดขึ้นอย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าเชิดเกินไปหรือต้องการให้มันพุ่งลงนะครับเราก็กลับด้านนะครับอย่างนี้เราจะเรียกว่า drive นะครับเครื่องบินจะ drive ก็คือพุ่งลงไปเลยนะครับเราทำให้ตรงๆไว้ดีกว่าสุดท้ายก็คือบริเวณนี้ครับบริเวณนี้คือ rudder นะครับ rudder ก็คือทำให้เครื่องบินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะครับก็ถ้าเครื่องบินเราต้องการให้เครื่องบินไปทางนี้นะครับให้มันเลี้ยวซ้ายนะครับเราก็ปรับrudder นะครับในด้านตรงข้ามนะครับพอเราปรับอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะเลี้ยวด้านนี้นะครับเหมือนรถยนต์นั่นเองอันนี้เราให้ตรงๆไว้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเครื่องบินนี้นี้ถ้าคนไหนอยากจะลองบินก็ไปลองได้เลยนะครับแต่พอผมขออนุญาตอธิบายนิดนึงก็คือเรื่องแอร์ฟอยล์ครับแอร์ฟอยล์คืออะไรครับแอร์ฟอยล์ก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าแรงกดอากาศนะครับเวลาที่เราปาเครื่องบินไปนะครับลักษณะที่เราปาไปจะประมาณนี้นะครับหน้าเชิดเล็กน้อยนะครับปีกเครื่องบินบริเวณด้านล่างนะครับจะมีแรงกดอากาศที่สูงนะครับเรียกว่า high pressure ส่วนด้านบนนะครับเห็นไหมลมผ่านมานะครับจะไม่ค่อยมีแรงกดอากาศโดยเฉพาะใต้นี้ครับทีนี้แรงกดอากาศน้อยนะครับส่งผลให้เกิดแรงยกตัวในด้านนี้นะครับก็จะทำให้เครื่องบินลำนี้เนี่ยมีแรงยกตัวโดยธรรมชาติของหลักaerodynamic หรืออากาศพลศาสตร์นะครับก็จะทำให้บินดีขึ้นอีกนะครับเชื่อไม่เชื่อลองดูครับแล้วจะเข้าใจสำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบการพับกระดาษและเล่นของเล่นเป็นชีวิตจิตใจนะครับกดติดตามไปเลยนะครับแล้วก็พดมนะครับยังมี Facebook Kid Can Craft นะครับ
เอาไว้จับรางวัลและแจกของรางวัลกันทุกต้นเดือนอย่าลืมไปกดไลค์ล่ะ